บ้านอุปอินทร์ก็เหมือนกับทายาทของเราเนาะคือชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากศิลปะคุณแม่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติคุณพ่อเนี่ยเป็นคิวบิซึมซึ่งแตกต่างจากศิลปินไทยคนอื่นเราคิดว่าถ้าเราไม่เปิดที่นี่ขึ้นมางานเสียชื่อเสียงคุณพ่อมันจะหายวูบไปใช่ไหมแต่การที่เราเปิดที่นี่มันมีจิตวิญญาณของตัวตนเขาอยู่ที่นี่วิญญาณเขาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นรูปเขียนเด็ดๆเขาควรจะอยู่ที่นี่กรอบหนึ่งมานั่งคิดหลายๆเรื่องเราเป็นเกย์ด้วยนะไม่มีลูก House of Upper Inn อันนี้ก็เหมือนลูกเรานะพี่ตาย House of Upper Inn ครอบครัว Upper Inn นามสกุล Upper Inn ก็จะอยู่กับประเทศไทยตลอดไปห้องแสดงงานเนี้ยตอนแรกเนี่ยเป็นห้องของคุณพ่อของคุณแม่ที่ทำงานสมัยก่อนตอนที่เกษียณใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยจะทำงานที่นี่ทุกวันคุณพ่อก็จะเขียนงานนามธรรมส่วนคุณแม่ก็จะเขียนงานพอร์เทรตซึ่งคนละสไตล์กันห้องนี้ก็จะเป็นกึ่งถาวรของคุณพ่อซึ่งจะเป็นแสดงรูปปั้นของคุณพ่อตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับห้องนี้ก็จะมีรูปปั้นที่เราแสดงถาวรไว้อยู่ประมาณ5รูปมันเริ่มมาสัก10กว่าปีแล้วก็คือสิงคโปร์เนี่ยมาติดต่อเราเพื่อที่จะเอางานคุณพ่อเนี่ยไปแสดงที่สิงคโปร์คราวนี้พอเราเริ่มแบบงานคุณพ่อเนี่ยก็สวยแล้วคราวนี้สิงคโปร์มาเนี่ยเฮ้ยเขารู้จักพ่อเรามากกว่าเราอีกอะซึ่งมันทำให้รู้เฮ้ยแล้วเราเป็นลูกอะแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราทำแฟชั่นอะเราชอบเอาอินสปิเรชันจากศิลปินเมืองนอกเช่นแบบเอาทำเป็นก๊อปปี้กัสโซ่มาติสชาเกาโกแกงเนี่ยแต่ทำไมไม่เคยสนใจศิลปินไทยเลยเราก็ไม่น่าคิดพ่อเราก็เก่งนะแล้วทำไมเราไม่เอาคนไทยมาเป็นต้นแบบคุณแม่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอะไรต่อเนื่องสักอย่างนี่ชื่อเสียงก็จะหายไปอย่างวับตาคุณแม่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับสิ่งเดียวที่คุณแม่สนใจในชีวิตนี้ก็คือศิลปะทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตบ้านปลายในอย่างที่มีความสุขตอนนั้นคุณแม่เนี่ยเลิกเขียนรูปไปเลยเพราะมือสั่นแกไม่สามารถทำงานได้คราวนี้ความสุขของคุณแม่คือการเขียนรูปเราก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนเขาก็ถามแม่เธอทำอะไรอ่ะคราวนี้เราก็เลยแม่เราไม่เขียนรูปเลยเพราะว่าแกฝ่ออ่ะมือแกสั่นแกเขียนไม่ได้ง่ายไหมง่ายไหมคะลองดูสิก็พยายามจะให้แกเนี่ยได้เขียนรูปเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้เขียนรูปเลยปัญหาของคุณแม่คือเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเราจะเสียคุณแม่ไปครับเพราะงั้นเราคิดว่าถ้าเราไม่ดูแลเองก็จะเหมือนเราที่ไม่ดูคุณพ่อเพราะเราก็เสียคุณพ่อไปคนหนึ่งแล้วเพื่อนพี่ที่เป็นอาจารย์ที่ทำศาสตร์กับพี่อ่ะก็ออกไอเดียว่าเดี๋ยวฉันนั้นจะไปถอดเสื้อผ้าให้แกเขียนดีกว่าแกจะได้อยากเขียนอีกทีนึงถอดเสื้อผ้าให้คุณแม่เขียนเพราะคุณแม่ชอบอยากจะเขียนนู๊ตก็ไม่ได้เขียนสักทีก็เลยได้เขียนสักทีพอหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มมีอุบายให้เพื่อนต่างๆมานั่งเขียนเขียนไปเรื่อยปี2ปีกลับกลายเป็นดีขึ้นมือคุณแม่จากสัตว์นะฮะหายไปโดนเป็ดทิ้งเงี้ยอะไรอ่ะแล้วก็เพิ่งเลิกกินยาพาร์กินสันไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งเฮ้ยมิราเคิลว่ะศิลปะมันช่วยได้อ่ะเพราะว่าเขาก็แบบคลั่งศิลปะเต็มเหนียวอย่างอื่นเขาไม่รู้เอาเลยอ่ะก็มาถูกทางแล้วว่ะแม่ก็เขียนรูประหว่างนั้นเราก็มาทำบ้านนะพัฒนาบ้านให้มันไปได้พี่ว่าการเปิดบ้านอุปอินเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่ชื่นชมเขาเข้ามาหาเขาทำให้เขาอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับตอนที่เขาเป็นสาวหรือเป็นคนสำคัญมานะเพราะฉะนั้นที่ว่าการเปิดบ้านเนี่ยก็สำหรับพี่เองคิดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ายืดให้เขาอยู่ได้ถึง88แล้วก็เขียนรูปได้ประมาณหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วแต่ว่าเราจะคาดหวังอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราปรึกษากับทางคุณหมอต่างๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะหนีวงจรชีวิตนี้ได้ความสามารถที่เคยมีมาอาจจะต้องเสื่อมถอยลงไปเราจำเป็นต้องยอมรับกับมันวันนี้เรายังมีความสุขกับมันอยู่เรายังเป็นไปได้อยู่เราก็พยายามจะทำให้มันไปไกลที่สุดที่เราจะผลักไปได้คือเสียงเขาทั้งสองคนก็จะอยู่ในฐานะบ้านอุปอินทร์